ป่าตองภูเก็ตเนี่ยถ้าฝนตกถนนลื่นต้องระมัดระวังกันด้วยเหตุการณ์นี้โอ้โหมันเฉียดฉิวมากเลยถนนลื่นอยู่ดีๆขับรถมาเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วคนเนี่ยเข้ามาชนปะทะกับหน้ารถเสียงดังชัดเจนดูคลิปนี้ครับให้ดูช้าช้าชัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนี่ฮะนี่ฮะมาแล้วครับนี่คือคนนะคนแล้วเขายกมือแบบเอ้ยปึ้งโอ้โหถนนลื่นเห็นชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้เขาขับมามอเตอร์ไซค์อยู่ด้านขวาแล้วคนเนี่ยครับค่อยๆถลายมาจริงๆของจริงมันเร็วกว่านี้นี่เราทำภาพช้าสโลว์ให้ดูนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะหวาดเสียวมากเป็นใครก็ต้องตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้คลิปกล้องหน้ารถครับกำลังจะขึ้นเนินตรงทางโค้งสภาพถนนอย่างที่บอกไปมันเปียกวินาทีนั้นเห็นมันมีคนครับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลื่นจนตกจากรถร่างน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับร่างของเธอเนี่ยถลายมาตามพื้นถนนเปียกๆพุ่งใส่หน้ารถคันที่ติดกล้องอยู่ปึ้งเสียงดังชัดเลยนะครับผู้ใช้ TikTok แล้วก็ในเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนำมาแชร์นะครับระบุข้อความบอกว่าฝนตกต้องระวังเป็นพิเศษฝนตกถนนลื่นเขาป่าตองอันตรายแค่ไหนมาดูกันซึ่งชาวเน็ตหลายคนเข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเนี่ยมันลื่นระยะทางไกลมากพุ่งใส่รถแรงด้วยแล้วเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเจ้าของคลิปยังไม่มาตอบนะครับก็มีคนมาตอบบางคนก็ตอบแบบกวนๆมากบางคนบอกเอ้ยขอให้ปลอดภัยนะเป็นห่วงเป็นใยนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าฝนตกแล้วเนี่ยถ้าขับเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอกาสลื่นสไลด์ได้เพราะว่าถนนมันชันบวกกับโค้งด้วยโค้งแบบนี้อ้าวคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่ของเราลงพื้นที่ไปนะครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแล้วก็สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เขาป่าตองบอกว่าถนนเส้นนี้มันชื่อถนนพระบารมีเขาป่าตองชาวบ้านเขาก็แปลกใจเออตอนนี้ถนนแห้งปกตินะแต่พอฝนตกปุ๊บถนนจะลื่นแม้แต่ทางตรงไม่ใช่ช่วงขึ้นลงเขาก็จะลื่นจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆลองฟังเสียงดูครับฝนตกนิดๆก่อนมันลื่นบางทีก็ไม่ใช่ว่าฝนตกเยอะนะมันก็ลื่นบางทีมันก็ล้มอะไรแบบนี้ส่วนมากนู่นถ้าขึ้นมาถ้าเขาลงมาจากนู่นจะล้มเยอะนะแล้วก็บางทีมาทางตรงแบบนี้มันก็ลื่นอ่ะเออบางทีก็สงสัยว่าทำไมอ่ะแต่ทางตรงก็ลื่นนั่นอะไรเกิดอุบัติเหตุบ่อยอ่ะพี่บ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอ้าวนี่แหละครับถ้าฝนตกมาปุ๊บมันลื่นเลยนะครับทางตรงก็ลื่นชาวบ้านเขาขอเลยแบบนี้มาช่วยทาหน่อยได้ไหมทาสีแดงๆน่ะเป็นแบบพื้นกันลื่นน่ะถนนการลื่นให้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันอาจจะได้แบบเป็นขรุขระขึ้นหน่อยแล้วก็ทางขึ้นลงเขาป่าตองเนี่ยจะได้ลดอุบัติเหตุได้นะครับยังไงก็คุณผู้ชมระมัดระวังกันหน่อยละกันเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องของโค้งชันอันตรายนะครับค่ะ